สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาทำข้าวมันไก่จานเอเบลนะคะก็อิ่มท้องได้นะคะจานเดียวก็อิ่มท้องได้นี่เราทำน้ำซุปอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดแก๊สทำน้ำซุปนะคะอุปกรณ์ก็มีข้าวนะคะข้าว1จานนะคะแล้วก็หมูนะคะหมูกับเลือดนะคะหมูกับเลือดเราต้มแล้วแล้วก็น้ำจิ้มรสแซ่บๆนะคะน้ำจิ้มข้าวนะคะข้าวมันไก่ค่ะอันนี้เราเปิดไฟอ่อนก่อนนะคะซุปแล้วก็ปรุงนิดหน่อยนะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยตั้งแต่เครื่องปรุงรสเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรอให้แบบผัดนี่แล้วก็ค่อยมากัดจานนะคะข้าวมันไก่จานเดียวก็อิ่มท้องได้นะคะสบายสบายอันนี้เดี๋ยวเราก็มาจะเรียมนะคะเอาข้าวไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาจัดข้าวแล้วก็มีแตงฟาด้วยนะคะแตงฟาให้ไก่สุกๆค่ะน้ำซุปเราก็จะมีนะคะเนื้อไก่โคไก่นะคะที่ติดเนื้อนะมาซุปร้อนๆเลยค่ะให้เดือดจ้าไฟก็อ่อนนะคะอ่อนเนื้อไม่ต้องอยากเปิดแรงค่ะให้เขาเดือดเบาๆแล้วเราก็มาหั่นแตงปากันได้เลยจ้ะนะคะนี่นะคะมาข้างแตงกวาแตงกวานะคะรอนะคะให้เปื่อยนะคะให้นิ่มๆนะคะโคไก่เขาสดน้ำเดี๋ยวก็อิ่มท้องได้นะคะเดี๋ยวก็หั่นเนื้อขึ้นไปเนาะสดสดจ้านี่เราก็เดี๋ยวมาแต่งข้าวนะคะรอน้ำซุปให้โครงไก่นะคะเขานิ่มอร่อยเคี้ยวง่ายนะคะมีพริกด้วยนี่ต้มให้น้ำเขาเปื่อยให้เขาเปื่อยกับนี่นะคะเปื่อยไปเลยจ้ะน้ำซุปรสอร่อยอร่อยนะคะใส่เครื่องปรุงนะธรรมดาเองนะคะนี่นะคะใส่แตงกวาไปข้าวมันไก่ของเราจานเดียวก็อิ่มท้องได้นะคะข้าวแตงกวาก็ใส่เยอะพอแล้วค่ะเราก็มาตักชิ้นไก่ที่เราทำเอาไว้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะมันจะ
จานเดียวก็อิ่มท้องได้นี่นะคะมีเลือดด้วยจ้ะนี่นะคะแล้วเราก็มาซอยพริกอยากกินเผ็ดใช่ไหมคะหั่นเผ็ดหั่นพริกไปค่ะก็เสียบไปตรงนี้นะคะถ้ามันไก่เราต้องมีพริกไม่งั้นก็ไม่มีรสแซ่บนี่ค่ะใส่โลไปนิดนึงนะเตรียมค่ะเตรียมได้เลยเตรียมได้เลยจ้าเตรียมของนะคะเราจัดเอาไว้เรียบร้อยนะคะน้ำซุปน้ำจิ้มของเราก็มีพร้อมค่ะน้ำซุปของเราก็เริ่มที่จะแซ่บๆแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สนะคะตักน้ำซุปนะคะปิดแก๊สให้ดีค่ะเราก็จะใส่กล้วยเล็กนะคะเผื่อไม่พอนะเผื่อไม่พอเนี่ยชอบมากเอามาซดร้อนๆนะคะซุปถ้ามันไก่จานเดียวเห็นท้องพร้อมน้ำซุปรสโอชาแซ่บๆน้ำจิ้มด้วยจ้าจะมีโครงไก่ด้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะดูน่าทานน่าทานมากแค่ทำง่ายๆนะคะต้มไก่มีไก่ที่บ้านแล้วก็เอามาทำทานนะคะแล้วทำเฉพาะทานนะคะเราไม่ทำเยอะๆนะเราก็นึ่งข้าวนะคะออกมันหรือว่าใส่มะพร้าวไปนิดหน่อยนะคะแล้วแต่สูตรของใครนะคะให้มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมไปเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะข้าวมันไก่พร้อมน้ำข้าวมันไก่จานเดียวพร้อมน้ำซุปนะคะก็อิ่มท้องของเราไปเลยนะคะนี่นะคะแซ่บๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็จะขอจบคลิปนี้นะคะลืมโรยนี่ไปนะคะน้ำซุปนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ